จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายาพาราเซตามอลที่ควรจะเป็นยาสามัญประจำบ้านดันกลายเป็นยาพิษที่ฆ่าชีวิตผู้คนในเมืองชิคาโกอย่างปริศนาสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา Spoiler Alert และในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่สร้างความสยองขวัญให้กับประชาชนชาวอเมริกันกับคดี Chicago Tylenol Murders ซึ่งคดีนี้เป็นคดีลอบวางยาพิษที่เป็นปริศนาที่สุดในอเมริกาจับคนร้ายไม่ได้ไม่รู้มูลเหตุจูงใจสร้างความสยองขวัญให้กับประชาชนชาวอเมริกันเป็นอย่างมากเพราะเป็นการฆ่าแบบแรนดอมที่เหยื่ออาจจะเป็นใครก็ได้ที่กินยาไทลีนอลในยามเช้าปี1982วันที่29กันยายนที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ตำรวจในพื้นที่ได้รับแจ้งเหตุจากหมู่บ้านเอลโกรฟว่ามีเด็กหญิงอายุ12ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาเด็กหญิงคนนี้มีชื่อว่าแมรี่แคลเลอร์แมนพ่อแม่ของเด็กบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าแมรี่มีอาการปวดหัวเป็นไข้เหมือนจะไม่สบายพวกเขาเลยนำยาไทลีนอลให้ลูกกินโดยยาไทลีนอลนี้เป็นสูตรพิเศษที่แรงกว่าปกติเป็นสูตร Extra Strength Tylenol หลังจากน้องแมรี่กินยาไปได้ไม่นานในเวลา 7:00 น.พ่อแม่ก็พบว่าลูกสาวหมดสติอยู่ในห้องน้ำและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลน้องแมรี่ก็ได้เสียชีวิตแล้วน้องแมรี่นับว่าเป็นเหยื่อคนแรกของคดี Chicago Tylenol Murders ตำรวจยังไม่ทันได้ข้อสรุปการตายของเหยื่อรายแรกในวันเดียวกันนั้นเองเหยื่อรายที่2ก็ปรากฏขึ้นเหยื่อรายนี้ชื่อว่าอาดัมเจนิสชายผู้นี้อายุ27ปีเขาเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่หมู่บ้านอาร์ลิงตันไฮหมู่บ้านนี้อยู่ไม่ไกลจากเหยื่อรายแรกสักเท่าไหร่ทางครอบครัวได้แจ้งกับตำรวจว่าอาดัมได้กินยาไทลีนอลเข้าไปไม่นานนักเขาก็หมดสติลงนอนกองที่พื้นและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็สายเกินไปคงไม่ต้องเดาเลยว่าไทลีนอลสูตรที่อาดัมกินคงเป็นสูตรไหนไปไม่ได้นอกจาก Extra Strength Tylenol อย่างแน่นอนในพิธีศพของอาดัมนั้นสแตนลีย์ผู้เป็นน้องชายและเทเรซาคนรักของอาดัมโศกเศร้าต่อการจากไปของอาดัมเป็นอย่างมากด้วยความเหนื่อยแล้วเริ่มมีอาการปวดหัวทั้งสแตนลีย์และเทเรซาจึงได้กินยาไทลีนอลเข้าไปโดยยาขวดนั้นคือขวดเดียวกับที่อาดัมกินนั่นเองและทั้งสองคนก็ได้หมดสติลงท่ามกลางพิธีศพของอดัมสแตนลีย์เสียชีวิตทันทีส่วนเทเรซานอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาล2วันจึงเสียชีวิตลงความหวาดกลัวของผู้คนยังไม่ทันหายเหยื่อรายต่อไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาถึง3คนได้แก่แมรี่ไรเนอร์คุณแม่วัยสาวที่แต่งงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวที่หมู่บ้านวินฟิลด์เธอเพิ่งจะคลอดลูกได้ไม่นานระหว่างกำลังพักฟื้นอยู่ที่บ้านแมรี่กินยาไทลีนอลเพื่อบรรเทาอาการปวดลูกสาววัย8ขวบของแมรี่เห็นแม่หมดสติอยู่กับพื้นจึงรีบโทรแจ้งพ่อที่ทำงานแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแมรี่เสียชีวิตแล้วและแมรี่แม็กฟาร์เลนแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ30ปีเธอมีลูกชาย2คนไรอันและแบรดลีย์ระหว่างที่เธอกำลังทำงานอยู่นั้นแมรี่มีอาการปวดหัวเธอจึงหยิบยาไทลีนอลขึ้นมากินแจ็คน้องชายของเธอทำงานอยู่ที่เดียวกันเจอแมรี่พี่สาวของตนนอนหมดสติอยู่ที่ห้องพักพนักงานและเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาและพอล่าพรินซ์อายุ35ปีพอล่าเป็นพนักงานต้อนรับของสายการบิน United Airlines ระหว่างที่เธอบินจากลาสเวกัสมาลงที่ท่าอากาศยานโอแฮร์ที่เมืองชิคาโกเธอได้แวะซื้อยาไทลีนอลที่สนามบินด้วยความเหนื่อยจากการทำงานบวกกับเป็นหวัดพอล่ากินยาไทลีนอลเข้าไปและเสียชีวิตทันทีในอพาร์ตเมนต์ของเธอเจ้าหน้าที่สืบสวนทำงานอย่างหนักพวกเขาประกาศไปตามชุมชนและหัวเมืองต่างๆให้หยุดการใช้ยาไทลีนอลทันทีโดยในขวดยาของเหยื่อทุกคนนั้นมีไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่อาการของเหยื่อที่กินไซยาไนด์เข้าไปจะปวดศีรษะใจสั่นหน้าแดงหมดสติชักและเสียชีวิตภายในเวลา10นาทีโดยสูตร Extra Strength Tylenol ทางบริษัทผู้ผลิตยา
ได้บรรจุตัวยาที่เป็นผงไว้ในแคปซูลไม่ใช่เม็ดแข็งๆเหมือนในปัจจุบันดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะแอบใส่ไซยาไนด์ลงไปตำรวจสันนิษฐานไว้2แบบนั่นคือ 1. คนร้ายแอบสับเปลี่ยนยาพิษในร้านขายยาหรือตามร้านสะดวกซื้อ 2. คนร้ายอยู่ในสายพานการผลิตซึ่งถ้าเป็นแบบข้อสันนิษฐานที่2ทุกอย่างจะย่ำแย่ลงไปอีกเพราะยาพิษคงกระจายไปทั่วแล้วในวันที่5ตุลาคมปี1982บริษัท Johnson & Johnson ผู้ผลิตยาไทลีนอลพวกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดพวกเขาแสดงความรับผิดชอบด้วยการเรียกคืนยาไทลีนอลทั่วประเทศทั้งหมดยาที่ถูกเรียกคืนมามีมากกว่า31ล้านกระปุกตีเป็นมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์และมีการเปลี่ยนรูปแบบยาไทลีนอลใหม่จากแบบแคปซูลเป็นแบบอัดแข็งมีการเพิ่มซีลพลาสติกปิดฝาขวดเพื่อความปลอดภัยว่าจะไม่มีใครงัดแงะอะไรใส่ลงไปในขวดยาได้อีก Johnson & Johnson แสดงจุดยืนเคียงข้างผู้บริโภคโดยการให้ผู้ที่ซื้อยาสูตรแคปซูลไปสามารถแลกเป็นแบบเม็ดแข็งได้ฟรีทั้งที่เหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้ก็ยังมีคนชั่วหวังชุบมือเปิดนั่นก็คือนายเจมส์เลวิสเขาได้ส่งจดหมายเรียกค่าไถ่ไปถึงบริษัท Johnson & Johnsonถ้าไม่ส่งเงิน1ล้านดอลลาร์ให้เขาเขาจะวางยาพิษในไทลีนอลเรื่อยๆตำรวจไม่รอช้าบุกจับนายเจมส์ที่นิวยอร์กทันทีและพบว่าจดหมายเหล่านั้นเป็นแค่คำลวงเจมส์ไม่ได้เป็นคนร้ายตัวจริงตำรวจเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยการจับนายเจมส์ไปกินข้าวแดงในคุก12ปีข้อหากันโชคทรัพย์และผู้ต้องสงสัยอีกคนโรเจอร์อาร์โนเขาเคยมีประวัติสังหารหมู่และไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้คนในเมืองมากนักและรอลลี่แดนชาวเมืองชิคาโกผู้เคยมีประวัติรักษาอาการทางจิตและพยายามฆ่าคนโดยการวางยาพิษเมื่อตำรวจสืบค้นอย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยทุกรายไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้เลยนักจิตวิทยาของ FBI สันนิษฐานว่าคนร้ายจะต้องเป็นคนที่เมืองชิคาโกเนี่ยแหละเพราะเหยื่อทั้งหมดล้วนไม่เคยมีรายใดเลยที่อยู่นอกเมืองชิคาโกเลยคนร้ายจะต้องชำนาญเส้นทางและทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ไซยาไนด์อาจจะเป็นอุตสาหกรรมเงินหรือทองก็ได้บริษัท Johnson & Johnson ตั้งค่าหัวของคนร้ายมากถึง 100,000 ดอลลาร์และยังตั้งสายด่วนฉุกเฉินสำหรับช่วยเหลือผู้บริโภคท้ายที่สุดหลังจากพยายามกันมาอย่างยาวนานก็ไม่อาจจับคนร้ายได้โศกนาฏกรรมครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง7คนและประชาชนชาวอเมริกันยังคงหวาดผวากับการซื้อยาไทลีนอลบริษัท Johnson & Johnson ต้องสู้ศึกนานถึง7ปีกว่าจะกอบกู้ความเชื่อมั่นของแบรนด์กลับมาได้และคดี Chicago Tylenol Murders ก็เป็นชนวนให้ฆาตกรเกิดการเลียนแบบทั้ง Stella Nickel ที่ฆ่าสามีโดยลอบวางยาพิษลงไปในยาแคปซูลเพราะได้แรงบันดาลใจจากคดีไทลีนอลจนทำให้บริษัทยาหลายๆแห่งในสหรัฐอเมริกาปฏิรูปการผลิตยาให้ปลอดภัยและมีมาตรการในการป้องกันตัวยาของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบไทลีนอลอีกก็จบลงไปแล้วกับคดี Chicago Tylenol Murders ถ้าหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราSpoiler Alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ